วัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม AY Gallery นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก DJI นะครับนั่นก็คือ DJI Avatar 2นั่นเองนะครับผมทุกคนนี่เป็นอวตารรุ่นที่2แล้วนะครับผมและวันนี้ก็มาพร้อมกับ DJI Motion Controller 3นะครับผมเป็นตัวใหม่เหมือนกันออกมาพร้อมกับเจ้า DJI Avatar 2นะครับผมและก็นี่ครับผม DJI Goggle 3นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกันนี่รุ่นนี้เด็ดมากบอกเลยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันครับสำหรับสเปคของเจ้า DJI Avatar นะครับผมให้มาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะเริ่มจากระบบรับส่งภาพนะครับเป็น DJI O4 นะครับเคมไว้ที่13กิโลเมตรแต่นี่เป็นสเปคของต่างประเทศนะครับผมก็ในไทยก็นั่นแหละลดลงไปนะครับผมระยะเวลาในการบิน N mode นะครับหรือ Normal mode เขาให้ไว้ที่23นาทีนะครับส่วนใน M mode หรือ Eco mode เขาให้ประมาณ15ถึง16นาทีนะครับผมส่วนความเร็วนะความเร็วในการบินโหมด M นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ 97.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้ๆกับตัวเก่านะส่วน Memory เขามีช่องใส่ SD card ตรงนี้นะครับผมนี่ผมใส่ไปแล้วเขามี Memory ในตัวด้วยนะ48 GB นะครับผมแต่ว่าเขาก็มีสล็อตใส่ SD card มาให้ด้วยถ้าเราอยากใส่เพิ่มซึ่งต้องใส่เพิ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันใช้พื้นที่เยอะมากๆเลยนะครับผมแบตเตอรี่เรามาดูแบตเตอรี่กันตรงนี้นี่คือแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบใหม่นะแต่ใส่จากข้างหลังเหมือนเดิมก็จะมีนี่กดวัดไฟเหมือนเดิมนะปุ่มปิดเปิดตรงนี้ใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็สเปคกล้องนะครับผมเรามาดูกันที่กล้องนะกล้องตัวนี้ให้ขนาดเซ็นเซอร์มาที่1ส่วน 1.3 นิ้วนะของเดิมเป็น1ส่วน 1.7 ซึ่งใหญ่ขึ้นพอสมควรเลยนะขนาดเซ็นเซอร์กล้องจะเท่ากับ DJI Mini 4 Pro นะครับผม wow. แล้วก็ให้ดูรับแสงมาที่ F2.8 นะสีให้มา2แบบก็คือสีปกติแล้วก็สามารถถ่าย10บิตเป็น D-LOCK-M นะครับผมไม่ใช่ D-Cinelight แล้วนะรุ่นเก่าจะเป็น D-Cinelight ซึ่ง D-LOCK-M นี่ดีกว่านะว้าว FOV ให้มา155องศานะครับผมแล้วก็สามารถถ่าย 4K 60เฟรมได้แล้วก็ 2.7K 120เฟรมนะครับผมสำหรับสโลโมชั่นกันสั่นนี้เป็นตัวใหม่นะเป็น Rocksteady 3.0 แล้วนะครับผมสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับแว่นนะครับ DJI Goggle 3นะครับผมอันนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะจาก DJI นะครับผมเอาตัวเก่ามาให้เปรียบเทียบด้วยพอดีผมมีตัว Goggle 2อยู่เอามาให้ดูชัดๆเลยนี่หน้าตาว้าวก็คือเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับรูปทรงเสาอากาศยังเป็นทรงเดิมอยู่แต่ว่าของ Goggle 3จะมีเนี่ยตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมของเก่าไม่มีแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีตัวซัพพอร์ตหน้าผากนะครับก็คือตัวนี้เหมือนกับทำให้แบบว่าเวลาเราใส่อ่ะจะดันหน้าผากเราเพื่อกดให้แว่นลงมาปิดสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับผม wow. ไม่แบบโยกไปโยกมาเวลาใส่แล้วก็แบตเตอรี่จะเป็นเหมือนตัวอินทิก้าแล้วนะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในเนี้ยเราไม่ต้องต่อสายระยงระยางแล้วก็จะมีตัวนี้หมุนปรับนะเวลาแบบปรับขนาดยาวสั้นเนี่ยเราหมุนเลยเห็นปะมันก็จะค่อยๆรัดเข้าไปค่อยๆ คลายออกส่วนตรงนี้ปรับสายตาได้นะทุกคนก็คือสายตาสั้นสายตายาวปรับได้หมดเลยหมุนเอาจากตรงนี้แล้วก็ไฮไลท์ของตัวนี้เลยก็คือกล้องคู่ด้านหน้านะครับนี่เห็นไหมกล้องคู่ทำอะไรกล้องคู่ก็คือตอนนี้นะทำให้เราเห็นด้านหน้าครับโดยไม่ต้องถอดแว่นก็คือปกติใช่ไหมเราจะมองทางข้างหน้าเราอะไรเงี้ยว่ามีคนมีอะไรหรือเปล่าจะลงจอดโดนหรือว่าจะเอาโดนขึ้นหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องถอดแว่นออกเพื่อดูพื้นที่ด้านหน้าของเราแต่อันนี้ไม่ต้องครับผมสามารถดูผ่านกล้องตรงนี้ได้เลยกดที่รีโมทก็ได้หรือกดที่แว่นก็ได้ไปอันนี้จะลองบิน DJI Avatar 2กันดูนะครับผมเริ่มจากอันนี้เลยเราลองมุดนี่ก่อน
ป็นซินีวูฟนะครับผมเป็น FPV มุดได้สบายหายห่วงแต่ผมไม่ชินกับรีโมทนะทุกคนไปแบบค่อยๆได้ไหมโอเคอย่างนี้แล้วขวาไปทางราวสเก็ตหน่อยอันนี้เราบินกันในโหมด normal นะครับทุกคนยังไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตนะเราบินให้ดูกันแบบต่ำๆก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวซ้ายก็หักมือไปทางซ้ายนะทุกคนอยากให้ลงต่ำก็นี่เชิดขึ้นหักมือขึ้นลงต่ำอ๋อบังคับค่อนข้างง่ายเลยนะครับทุกคนนี่เราเข้าทางนี้บ้างอยากให้ช้าให้เร็วก็อยู่ที่ไกลคันเร่งเราเลยนะครับไปอีกรอบนึงลงต่ำมุดใต้เน็ตโอเคสวยเลี้ยวขวาไปไปอันนี้เราบินค่อนข้างต่ำนะแต่ตอนนี้ปลอดภัยนะครับผมเพราะว่าไม่มีคนแถวๆนี้นะครับหมายถึงว่าไม่มีคนวิ่งเล่นกลางสนามตอนนี้แดดเขาแค่แบบนั่งคุยกันเฉยๆนะโอเคตอนนี้ใช้กันสั่นแบบ Rock Steady 3.0 นะครับทุกคนก็คือเป็นกันสั่นตัวใหม่ที่ต่างจากอวตารตัวโอ้ผ่านรูมาแล้วอย่างงั้นไปอีกรอบนึงตอนนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนไปมาเบรกเบรกเบรกการเบรกก็ทำได้ค่อนข้างดั่งใจนะทุกคนปล่อยจอยที่จริงมันก็เบรกแล้วนะหรือว่าเราจะกดคันเร่งไปด้านหลังอะแบบว่าถอยหลังนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจอดก่อนอีกหนึ่งโหมดไฮไลท์ของ DJI Avatar 2ตัวนี้นะครับก็คือโหมด Easy Echo ที่ทำให้เราฟลิปได้เนี่ยแบบ360เลยหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยครับผมก็คือใช้นี้ได้เลย Motion Controller 3เนี่ยครับผมคนเดี๋ยวจะทำให้ดูตอนนี้ก็ใช้ไดอัลเลื่อนไปที่ฟลิปก่อนนะเราต้องเปิดเมนู Easy Echo กันนะครับผมจากในแว่นทีนี้เราก็จะไปขึ้นสูงนิดนึงโอเคเราจะตีลังกานะ1 2 3ม้วนหน้าก่อนรอบนึงโอเคไปฟลิปข้างไปอีกทีนึงขวาไปข้างหน้าโลซ้ายโลขวากับหลังนี่ได้ทุกทางได้ทุกทางโอเคเดี๋ยวเราไปชมคลิปบินกันWe'll be right back.
ำหรับฟีลลิ่งการใช้งานจริงเจ้า DJI Avatar 2ร่วมกับ DJI Motion Controller แล้วก็ DJI Goggle 3นะครับผมต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆนะครับผมเหมือนเราเล่นเกมเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นลงใช่อันนี้ก็จะไปตามมือเราเลยซึ่งตอบสนองได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับผมถ้าใครที่เป็นมือใหม่ใช่ไหมกำลังกลัวว่าเอ๊ะเราซื้อมามันจะชนหรือเปล่ามันจะพังเร็วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบอกเลยว่าหมดห่วงครับผมเพราะว่า DJI ระบบความปลอดภัยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับผมอาจจะต้องใช้เวลาฝึกให้เราคุ้นชินนิดนึงครับผมส่วนเรื่องคุณภาพของไฟล์ก็ไว้จะได้หายห่วงไปแล้วครับผมด้วยกล้องตัวใหม่นะครับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น1:1.3นะครับผมนิ้วนะถือว่าใช้งานจริงได้เลยครับผมและยังถ่าย10บิตได้อีกนะเป็น Dlog M นะคุณภาพดีมากกว่าเดิมแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลองให้ดูอาจจะลองให้ดูในโอกาสถัดๆไปขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อๆไปของ DJI Avatar 2นะครับผม